เบื้องจากสภาพท้องฟ้าเนาะเขาปลาไปมิแต่เปียกอย่างเดียวฝนทำแน่นอนเนาะพันเข้าก็สบายดีเนาะวันนี้ก็สิมาเฮ็ดคลิปรีวิวปืนในเบื้องในหนึ่งเนาะพอดีมีเวลาว่างแล้วก็บ่ได้เข้าป่าแน่นอนส่งนี่ฝนตกไปแล้วก็ฝนตกห้ำบ่ได้ยิงตัวสัตว์ครับพอดีว่าปืนก็เล็กไร้หน่อยนึงเนาะเลยว่าสิมาแล้วก็สิแนะนำวิธีแปลงเล็กไร้ให้เบิ่งน้ำหน่อยนึงเนาะแล้วก็สิทอดให้เบิ่งว่าเหล้าที่เฮาใส่เป็นแนวไรเนาะมีจักเกียวคือเราเฮาใส่เป็นเหล้าของปืนกาโม่เนาะเรา12โลแล้วเนาะเบอร์2มี12เกียวอยู่ทางในนี่เนาะสุดยิ่งเฮาเป็นของแฟกเตอร์เนาะเอามาเตเวียดซื้อมาเตเวียดเด้อตัวนี้เล็กกะเล็กทั่วไปนั่นเนาะทั้งคาร์บอนส่วนว่าเก็บเสียงเฮาก็เป็นของทัตสุแล้วก็บ่ฮู้ว่าน่าจะเป็นของก๊อปปี้แล้วเนาะก๊อปปี้ของ FX ซื้อมาเตเวียดแต่ว่าเก็บเสียงเงียบดีเลยเนาะก๊อปปี้แต่ว่าดีเป็นรุ่นดีเนาะกล่องเฮาใส่ก็บ๊อบแคทเนาะเป็นกล่องบ๊อบแคทบ๊อบแคทคิงของเราใส่เป็น4ขีด16เนาะคูณ44หน้าเล่น44เด้อกำลังขยายซูมฮอด16เท่าเนาะเป็นกล่อง FFP โอเคมีแต่เดี๋ยวเราสิถอดเล่าให้เบิ่งแล้วก็สิได้ให้เบิ่งเนาะว่าเป็นแนวใดแล้วก็สิอธิบายเกี่ยวกับวิธีแปลงเล็กไร้เนาะหน่อยหนึ่งตามประสบการณ์และก็ความรู้เขาเนาะแบ่งปันกันสำหรับทานได้ที่ยังบ่ฮู้อ่ะโอเคเนาะมื้อนี้สิมีโอกาสถอดเหล้าให้เบิ่งนะอันนี้มันเหล้าที่เขาใส่เหล้าของปืนกาโม่12เกียวเขาจะถอดเอาแต่เหล้ามาแล้วมากึ่งเนาะบูททองใส่ให้มันพอดีกับเหล้าแล้วเนาะใส่กับสุดเฟรมเขาเรา12เกียวมีเก็บเสียงเขาด้วยเก็บเสียงเป็นของอะไรเทสซุนซึมาเตเวียดเก็บเสียงเงียบดีเดี๋ยวสิทายเกียวให้เบิ่งได้เบิ่งเบิ่งสิเห็นบ่เนาะนี่มันเกียวทางในเนาะ12เกียวเกียวของลำปืนกาโม่ฮะโอเคในได้ก็ได้มางปืนแล้วเนาะเล็กไร้หน่อยนึงก็เลยสิแนะนำวิธีเกะไข่เนาะเล็กไร้ว่าเขาสิเห็นยังไงเนี่ยมันมี2บอลนี่แหละที่เราต้องเกะเนาะหลังจากที่ปล่อยลมออกจากทางหมดแล้วเนาะตัวนี้เป็นว่าวคิกเก็ตเด้อเนาะรุ่นของเฮาใส่จะใส่แต่เล็กเนาะเฮาเพราะว่าในตัวปืนเฮามันมีวาล์วอยู่ในตัวแล้วเนาะในเฮือนมันสิมีวาล์วแล้วเวลาเฮาใส่เฮาสิเอาแต่เล็กตัวนี้มาหันใส่เนาะ แล้วมีแต่เอากระเจ14ไข่นี่เนาะเดี๋ยวแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นน็อต14กระเจ14ไข่ออกไข่เนี่ยมีในนี่มันจะมีโอลิงเนาะในแกนมีค่อยๆหันออกเล็กไรสาเหตุหลักๆมันโอลิงทางในนี่เนาะตัวนี้มันขาดแล้วก็มีอีกอันนึงใครตัวนี้ก็เนาะตัวนี้เอาตัวแรกก็ได้นะก็เจขึ้นว่าแนวที่มันพอดีอาจจะเป็นตัวระบิดก็ได้ไปตัวระบิดแตกซุบใส่แล้วก็บิดไข่เนี่ยหาน็อตตัวนี้มาใส่นี่บ่าวบางรุ่นก็สิบ่คือกันนะแต่ว่าอันนี้มันรุ่นกิ๊กเก็ตที่เฮาใส่เนาะแต่ก็เอาลิงตัวนี้เนาะมันมักขาดตั้งจากขั้นตอนนั้นบิดแหละคันเฮาเปลี่ยนโอลิงตัวนี้กับโอลิงตัวนี้เนาะ2ตัวนี้มันสิแถมมาส่วนนี้มันสิแถมมาสุดสมมันเนาะมันสิมีอยู่2ตัวเฮามาเปลี่ยนแล้วคณะสูบลมใส่เฮาเติมรองตั้งเล็กเบิ่งถ้ามันยังไหลอยู่ก็
ปัญหาต่อไปน่ะแม่นตัวนี้เนาะแกนนี้ซุปเปอร์ลีนอยู่ข้างกลางนี่น้อยนี่เนาะให้เฮาเบิ่งว่ามันบุบบ่บางเทื่อเฮาตัวมันแถมมาก็มันจะบ่ดีปานใดเนาะมันอ่อนเฮ็ดให้เวลาเฮาใช้งานดนแล้วเฮ็ดให้มันยุบแล้วก็กักลมบ่อยู่เนาะเล็กไหลก็วิธีเปลี่ยนก็บ่ยากเนาะมีแต่ว่านี่นะมันเขาสิมีขายเนาะไปซอกเบิ่งทางออนไลน์เนาะสิมีขายแกนตัวนี้เอาสิเล็กเผาเล็กแล้วก็จิ้มเคี่ยวออกก็ได้เนาะนั่นแหละก็ได้ให้มันออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ค่อยๆต่อเข้าขึ้นเปลี่ยนโอลิงตัวนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนนี้ใส่โอเคสำหรับวิธีเฮามีแต่หาเล็กเส้นมาพอไฟเนาะให้มันร้อนก็ท่านมีวิธีอื่นก็ลองวิธีอื่นก็ได้เนาะบ่จําเป็นต้องเฮ็ดคือเฮาก็ได้ขอให้แต่เอาออกให้มันได้เนาะตัวนี้เป็นซุปเปอร์ลีนมาน้ํามันเลยมันสิอ่อนใส่ดนแล้วอยากกักลมบ่อยู่เนาะเฮ็ดให้เล็กบางเทื่อเล็กก็โหลดซะหรือบ่ก็เล็กไหลเนาะอันนี้ก็เล็กไหลเนาะแต่ว่าไหลบ่แห้งไหลนึงก็บ่ถึงคันว่าไหลคักเนาะมีแต่ว่าเฮาปาไว้ข้ามคืนมันจังขึ้นเขตขีดนึงแล้วก็เลยเปลี่ยนซะบ่อยากให้มันผิดพลาดเวลาเฮาไปยิงโอเคออกแล้วเนาะนี่ซุปเปอร์ลีนมาแต่น้ํามันเป็นแนวนี้มันก็สิเป็นฮู้แนวนี้เนาะโอเคโอเคเนาะหลังจากที่เอาออกแล้วมันก็สิเป็นโพรงประมาณนี้เด้ออันนี้เป็นแกนซูเปอร์ลีนตัวที่เฮาสิเอามาเปลี่ยนเนาะซื้อมาตัวนี้เขาจะสิขายก็ประมาณแล้วแต่หาเนาะบางหันก็ขายแสนปลายนะตัวนี้มาใส่แทนตัวนี้เนาะว่าตัวนี้สิใส่ยากนะตรงนี้คันมีคอนเนาะคอนย่างเนาะห้ามเอาตัวคอนเป็นเล็กด้วยเนาะมันสิบุ๊กมีคอนย่างตัวนี้นี่ก็ใส่แนวนี้ก็ได้นะคันบ่มีก็หาแนวทิมตัวได้ก็ได้เนาะให้มันเป็นยางเพื่อบ่ให้ซุปเปอร์ลีนเฮามันเสียหายมันยุบเบิ่งเครื่องมันบ่เครื่องเข้ามาโอเคเนาะหลังจากที่มันเข่าแล้วประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วต้องเป็นคอนยางเลยหรือว่าเป็นในกรณีที่มันเป็นยางเนาะหาอย่างเพราะว่าคันเอาตัวเป็นเล็กเป็นยางตอกมันสีบุมันสีเสียของอาจจะเอานิดตอกใส่ก็ได้เนาะคันบ่มีแล้วก็เอาแนวอื่นทับใส่ได้ก็ได้เนาะให้มันเข่าล่องมันคือเก่านี่วันนี้เฮาสิเปลี่ยนโอลิงเฮาสิเปลี่ยนโอลิงนี่เนาะเปลี่ยนเบิดสุดเลยเนาะมันมีเข็มหน่อยๆก็หาเข็มหน่อยนะมาจิ้มมันออกเลยเบิดสุดเลยซะอันนี้ก็เสียออกคือกันโอเคตัวนี้ยังแกนมันก็ตัวอยู่แกนนี่เนาะลิงทางในมีแต่3ตัวนี่แหละที่เฮ็ดให้เล็กไหลมีโอลิงกับซุปเปอร์ลีนนะเป็นสุดเดิมมันนะเอาสิเอาสุดสมนะหาซื้อออนไลน์มีหลายหาดเขาจะขายอยู่เนาะแต่เฮาบ่ได้เอามาหรอกเดี๋ยวเฮาก็ซื้อมาใส่มันมียังไม่ได้ซุปเสร็จเลยเนาะโอ้ยเจ็บเนี่ยแท้ของใหม่เนาะตัวนี้เขาก็เอามาเทียบมันก็ตัวเก่าเนาะคันบ่มั่นใจตัวนี้ตัวเก่าตัวนี้ตัวใหม่เนาะเสียออกเสียตัวใหม่ใส่โอเคตัวนี้ให้กันเนาะตัวเก่ามันก็เ
ตอนนี้มีตอนนี้ต้องไม่ใส่โอเคนี่จะซ้ำเลยเนาะบัดนี้โอเคหลังจากที่เขาเปลี่ยนครบแล้วเนาะเปลี่ยนโอลิง3ตัวนี้แล้วก็ซูเปอร์ลีนนี่เนาะเลี้ยงแหวนวิธีเลี้ยงแหวนก็รุ่นนี้บ่ยากเอาความลงไป2เนาะความลง2ความ2ง่าย2ความ2ง่าย2มันได้เนาะง่าย2แล้วเอาความลงอีก2เลยแล้วก็อีก2อันสุดท้ายก็ง่ายขึ้นเนาะ สำหรับว่าคิกเก็ตเนาะมีแต่ซ้ํานี้เนาะเลี้ยงแหวนความ2ง่าย2ความ2ง่าย2มันสิออกประมาณนี้โอเคเลี้ยงแหวนแล้วแล้วก็ประกอบเขาเนาะไปใส่ละตรงมันนะนะเลี้ยงแหวนแล้วก็มีแต่ประกอบเขาเนาะอย่าลืมอนามัยก่อนเนาะอนามัยสะอาดเพราะว่ายิ่งดนเขาเติมลมโดยเฉพาะเติมลมกับบังสูบเนาะสูบมือมันจะมีขีดสนิมขาวๆนะเฮ็ดให้บังหูลมมีแต่ขั้นเขาได้เอาออกมาเนี่ยก็อนามัยละเอียดเนาะตอนนี้อนามัยได้แล้วอันนี้เขาขึ้นคือเขามันอันนี้อัดนะคลิปจะเอาไปไว้ใส่ละเอาอันนี้ฮะเนาะโอเคเขาจำแล้วก็แล้วเนาะ เอาอันนี้ใส่ขึ้นหันเขาจนมันจำซูเปอร์ลีนนะเอาสิหันเขาไปจนมันจำกึกหมดแล้วจำแล้วเนาะแล้วเขาก็ไม่เอาขึ้นมาหอบซองหอบก็ได้เนาะแล้วก็ล็อกไว้แล้วสิลองไปเติมลมเบิ่งเนาะว่าเล็กได้บ่อันนี้ใส่แล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ขึ้นคือก็ต้องหัดแน่นไล่เนาะเอาซ้ำพอดีตึงมือในหนึ่งแล้วก็พอเอาหลอดเทสใส่เอาสิลองไปเติมลมเบิ่งเล็กมาได้บ่คันเล็กบ่ได้เขาก็ค่อยๆจึงสิตั้งใหม่เนาะใส่จะไปเติมเบิ้งเล็กเนาะท้ายต้นจะสู้ไปเนาะท้ายเป็นเข็มเล็กนี่ร่มมันพอดี 3,000 เนาะชาว MPA อันนี้ฝากร่มในทางแต่ว่าเล็กเฮาได้แต่เก่าเนาะเฮาสิตั้ง12 MPA เลยไปร่มออกไปแล้วก็จึงบิดทางออกมาก็มีแต่เฮาสิเอาเล็กขึ้นเนาะเวลาปรับเล็กมีแต่คลายน็อตตัวนี้สำหรับผู้ที่บ่ฮู้แล้วบ่ฮู้แล้วก็มีปัญหาคลายน็อตลงไว้1เนาะเมื่อกี้นี้เฮาได้ประมาณ9 MPa เฮาสิเอาขึ้น12เฮาไม่ออกเนาะออกจากหน่อยนึงโอเคมันล็อกมันขึ้นเนาะคันเฮาสิเอาล่มมีแต่หันเข่าเนาะคันเฮาสิเอาคลายออกอันนี้เฮาสิเอาขึ้นเฮาคลายออกหน่อยนึงโอเคตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนาะเป็น11เกือบ12อย่างน้อยหนึ่งแต่ว่าสิเอา12ไปปลายน้อยหนึ่งเนาะสปอยลมออกใหม่ก่อนโอเคเนาะเมื่อกี้นี่ยังน้อยเดียวสิเอา12บิดกันอีกน้อยหนึ่งซะแล้วมันได้12ไปปลายน่าจะได้แล้วเนาะล็อกไว้แล้วก็เติมลมบ้างไหมเอาเบิ่งบ่อนี่
แต่12เนาะโอเคแล้วเนาะ12ปลายหน่อยนึงพอดีมันสิตกอยู่1,800ข้างนอก12เป๊ะมันสิตกอยู่1,700 1,700ปลายกับ1,800เนาะแต่12ปลายๆพอดีสิประมาณ1,800 1,800 PSI เนาะแต่ว่าวาล์วรุ่นนี้มันสิเป็น MPA เนาะ12ปลายๆนี่นึงพอดีอ่ะบัดนี้เฮาสิประกอบเสียปืนเนาะโอเคเนาะหลังจากที่เฮาตั้งเล็กได้แล้วเนาะเฮาสิเอามาใส่ถังแพะมันแล้วเนาะของเฮาเป็นถังคาร์บอน 0.5 ลิตรเนาะสิประกอบเข้าเฮาของเฮาต้องได้หันเกจวัดหันอันนั้นออกก่อนมันเป็นอันนั้นรุ่นอันนี้มันสิค่ามันสิต่ําอันนี้นะสิประกอบสิโตมันเพราะว่าคันบอลออกมันสิมาต่ำตอนนี้เนาะตอนนี้มันตัวปรับสปินแกนวาวมันจะบ่ค่อยได้ปรับหรอกมีแต่เอาเดิมๆมันเลยมันตั้งมาเอาแนวใดก็เอาแนวนั้นกัดให้มันเทียงจำบ่ได้เนาะประมาณนี้ส่วนใหญ่ลมในทางจะมันจะเกียดว่าลมในทางมันจะอยู่ฝากสายนะกบสายเล็กเลยเติมสิอยู่ฝากขัวมือประกอบใส่ตามนี้คลิกเติมลมตัวนี้เป็นกระเจี๊ยบแปดควิกมันจะเป็น M8 เนาะเกี่ยวใส่กระเจี๊ยบ8หันก็แปลงให้มันเพียงโอเคเนาะประมาณนี้ประกอบเขามีแต่เอาเหล้าใส่แล้วบาดนี มันประตึงมือก็พอแล้วเนาะให้แมนไลท์จะในน็อตลุยประมาณนี้นะประกอบเล่าเข้าตัวเรื่องแต่สิไปเติมลมนะแล้วก็สิเอาติดตั้งกล้องใส่แล้วจึงสิไปลองยิงกลุ่มให้เบิ่งว่าเฮาตั้งเล็กใหม่แล้วเฮาสิเอาสิเป็นอะไรเนาะอันนี้เฮาสิไปลองยิงสิไปลองลูกตอกนี้เลยเนาะกับลูกตัวเก่าแล้วเนาะเฮายิงปกติแต่ว่าตั้งเล็กใหม่แปลงเล็กใหม่ก็ได้สิถือโอกาสไปลองทดสอบกลุ่มให้เบิ่งเลยเนาะไปจึงไปติดตามกันอยู่บนยิงบนยิงเป้าเนาะโอเคเนาะหลังจากที่เฮาประกอบเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิมาทดสอบกลุ่มให้เบิ่งเนาะเมื่อกี้มีล่องยิงแล้วเนาะ4-5บาทแล้วก็ปรับกล้องเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เฮาสิมาบันทึกในสโคปแคมแล้วก็ไปเบิ่งนํากันเนาะกลุ่มกลุ่ม30เมตรเนาะ31จริงๆเนาะว่าสิถ่ายให้เบิ่งแต่ว่ามันถ่ายยากกว่าเนาะแนววัดระยะตัวนี้กลุ่ม31เมตรว่าสิมาทดสอบลูกต่อเขาเนาะ 18.6 เกรน 5.52 เนาะว่าสิมาทดสอบนี่ว่าสิเป็นอะไรกลุ่มเนาะสิยิง5นัดนะไปเบิ่งพร้อมกันอยู่ในสโคปแคมโอเคลองนัดที่1อ๋อเม็ดนี้ซะ1เนาะเข้ากลางเป๊ะเลยเพราะว่าเฮาปรับกล้องแล้วเด้นะมังนัดที่2
เร่งผ่านสโคปแคมเนาะเร่งยากนิดนึงมันคือเฮาเร่งตะเป่าสามนาทีสี่ต่อสี่นาทีห้านาทีสุดท้ายเนาะโอเคเรียบร้อยเนาะ5นัดไปเฮาสิย่างไปเบิ่งกลุ่มนํากันฮะโอเคเนาะสิย่างไปเบิ่งเป้าพร้อมกันระยะวัดเบิ่งเนาะ31เมตรเบิ่งเป้ายิงกลุ่ม5นัดบ่มีพื้นที่เนาะเฮาบ่มีพื้นที่สิไปยิงไกลๆคันว่ามีบอลคักๆแท้ก็อยากยิงกลุ่ม50เมตรกลุ่ม100เมตรให้เบิ่งเนาะฮะเบิ่งนํากันเนาะกลุ่มนี้ซ้ําป้ายไม่ถูเนาะเบิ่งในกล้องคือใหญ่เบิ่งนิ้วมือเฮาเด้อซ้ํานี้กลุ่ม5นัดเนาะป้ายนี่สิจิ๊กเลยเนาะประมาณนี้กลุ่ม5นัดแล้วเฮายิงในความไว964กับ165เนาะโดยเฉลี่ยเด้ลูกตอก 18.6 เหรียญซื่อๆเนาะ 5.52 เบอร์2กลุ่มระดับนี้เด้ระยะ31เมตรแล้วอีกอย่างเฮาก็ยิงผ่านสโคปแคมเนาะมันเล็งยากถ้าผู้เคยยิงก็สิฮู้เนาะว่าเล็งผ่านสโคปแคมมันยิงยากเลยบ่คือเฮาเล็งตับเป่าก็กลุ่มก็ประมาณนี้เนาะเหลือเฟือเนาะสําระเนาะยิงนกซ้ำนี่ให้แต่มีโตเนาะบ่พลาดก็มีบอลกายก็คักเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเฮาสิไปวัดคมไวให้เบิ่งเด้อว่าแม่นแท้บ่หรือว่าเฮาขี้โม้นับทําอีก17ตังค์โม7บ่เห็นบ่ค่อย961บาทหนึ่งซะ973อยู่ประมาณนี้เนาะ965กับ170มันก็เฉลี่ยประมาณเนาะแต่ว่ากลุ่มมันโอเคแล้วกลุ่มไวเฉลี่ยก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ได้เข้าป่าฝนตกลิ้นต่อเนื่องเนาะเป็นเดือนแล้วเข้าป่ากับฝนตกห่ำเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนแล้วก็มีพายุเขานี่เขาไปป่าสิไปเฝ้าตัวสัตว์ก็ฝนห่ําเนาะฝนตัวสัตว์ก็บ่ออกก็เลยว่าจะมีโอกาสมาเช็คปืนเนาะเพราะว่าป่าเฮาใส่งานดนแน่เลยถอดออกมาน้ําไม้แล้วก็แปลงเล็กหน่อยนึงเนาะคมไว้ลูกปืนเฮายิงก็คือที่เห็นเนาะแต่ก่อนเฮายิงคมไว้เกือบ 1,000 เนาะ998บางนัดก็ฮอด 1,000แต่ว่ามันเปลืองลมเนาะกลุ่มก็โอเคแต่ว่าเปลืองลมก็เลยเอาคมแห้งสปริงลงน้อยนึงเนาะโอเคสำหรับลูกตอกคันสนใจก็สั่งได้เนาะลูกตอก 5.52 18.6 เกรนเนาะตัวนี้เนาะลูกตอกกับละแสน50พันกีบเด้ลูกตอกมีขายสามารถสั่งได้เนาะเบอร์ก็เบอร์เก่าเนาะอยู่เฟซเดี๋ยวสิขึ้นให้เติมเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเข้าป่าแล้วสิถ่ายคลิปคักๆให้เบิ่ง